มีเรื่องที่จะอินไซด์มากกว่านี้คือข่าวแจ็คแฟนฉันคือข่าวแจ็คแฟนฉันพอหนูพอพี่เกินถึงเรื่องแมทหนูบอกเอ๊ะทำไมพี่เต็นน่ะผิดข่าวไปเอาข่าวแมทมาพูดล่ะเขาเลี้ยงไว้อย่างนี้อยู่แล้วก็เรากำลังจะอัปเดตข่าวแจ็คแฟนฉันไม่ใช่หรอเพราะเอาไปดูอ้าวเป็นข่าวแมทข่าวแมทคือข่าว2สรุปที่รู้อินไซด์มากกว่าเดิมคือแจ็คแฟนฉันคือเรื่องของเรื่องเนี่ยล่าสุดเขามีการเปิดตัวรอบสื่อหนังนะครับBoys Band หนังเรื่อง Boys Band บอกโทษ Bad Boys Band Bad Boy Band เนี่ยนะครับในงานเนี้ยแจ็คเนี่ยเขาก็ออกมาเปิดใจเรื่องความสัมพันธ์กับแฟนสาวคือน้องหญิงปริยากรรู้จักคบกันมาได้ประมาณ2ปีในที่สุดตอนนี้ยอมรับว่าเลิกรากันไปแล้วสาเหตุแจ็คยอมรับว่าเป็นเพราะความไม่เข้าใจกันบางเรื่องพยายามปรับกันมาตลอดช่วงวัยมีผลต่อความรักส่วนภาพลักษณ์ที่แจ็คเนี่ยเขาจะถูกมองว่าเป็นผู้ชายเจ้าชู้คอนเทนต์ออนไลน์เขาแจ็คอะไรนะแฟนฉันแฟนกันคืนเดียวแฟนฉันแค่วันเดียวแค่วันอะไรสักอย่างวันไหนอะไรนั่นแหละเออนั่นแหละเอ๊ะดูเจ้าชู้หรือเปล่าเพราะทำรายการ YouTube ประเภทเนี้ยมีสาวๆมาเกี่ยวด้วยตลอดลงว่ายน้ำด้วยกันมั่งแหละไปในอ่างอาบน้ำอ่างเดียวกันมั่งแหละยืนยันว่าสาเหตุการจบรักไม่เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแน่นอนจบลงด้วยการพูดคุยของทั้ง2ฝ่ายอย่างเข้าใจแต่เห็นแจ็คแบบดูอารมณ์ดีขนาดนี้มีช่วงเฮิร์ตกันนะเป็นอยู่ประมาณ2วันไอ้เราก็ช่วงเฮิร์ตด้วยว่าเป็นสัปดาห์2วันจากคนที่ไม่ดื่มไม่ดริ้งช่วงนั้นแจ็คบอกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างไม่ดีนะมีช่วงที่ดริ้งประคองใจเหมือนกันโอ้โหดริ้งประคองใจหลายคนคอมเมนต์บอกว่ารักครั้งนี้จบลงเพราะต้องการโปรโมทเพลงใหม่หรือเปล่าเจ้าตัวยืนยันไม่เกี่ยวกันนะซิงเกิลที่ถูกปล่อยออกมาในช่วงนี้เป็นเพลงที่ถูกเขียนไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าไม่ไหวไม่ต้องฝืนแจ็คเขาก็ได้เพื่อนรักนะอย่างน้องมาริโอ้มาเรอร์เนี่ยนะครับมาร่วมเล่นด้วยซึ่งมาริโอ้เนี่ยเขาเรียกอะไรเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้ากันเราเคยเล่าไปทีแล้วไงคือแจ็คชอบเอาของมาขายมาริโอ้แล้วเหมือนถูกบีบบังคับให้ซื้อหรือใช้มุกอะไรเก่งอะไม่รู้ตอนนั้นที่สัมภาษณ์แล้วเป็นประเด็นไงแบบว่าเออเนี่ยเนี่ยอันนี้แหละอันนี้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นของมาริโออ่ะแจ็คบอกอยากได้อันนี้คือมันดูต่างกันไงคือเขาซี้กันยังไงก็ไม่รู้นะเออแต่เขาไม่ได้ให้กันไงงงไหมเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสักนิดนึงไหมเนี่ยนะไปคือประโยคเนี้ยเหมาะกับเท่าไหนไม่ไหวก็อย่าฟื้นดีป่ะกูว่ามึงอย่าฟื้นดีป่ะโดนเลยโอเคเห็นแล้วเพื่อน thank you มากไปร้องแค่นี้ไม่ไหวก็อย่าฝืนกูว่ามึงไม่ไหวไม่ต้องฝืนแล้วดีกว่าว่ะกูมึงอย่าฝืนดีกว่าว่ะแค่นี้เลยไม่ได้ค่าตัวเปล่าเนี่ยเพลงเดียวไม่ได้ค่าตัวขับรถไกลและที่สำคัญคือแจ็คได้คอนเทนต์มาแค่นี้แต่มาริโอได้อะไรก่อนตอนนี้ไม่ได้อะไรเลยใช่กูว่ามึงไม่ต้องฝืนดีกว่าแค่นี้แล้วในเสียงอ่ะซาวด์อีดิเตอร์บอกไงปะผ่านฟิลได้เลยแค่นี้เลยอืมอ่ะไปฟังเสียงแจ็คนะฮะเชิญแล้วเดี๋ยวกลับมาจริงๆก็คนมองว่าในเรื่องความเจ้าชู้จริงๆผมเป็นคนชอบแบบคาแรคเตอร์เวลาถ้าใครเข้าใจผมหรืออะไรเงี้ยฮะก็จะเวลาเล่นรายการหรือเวลาเจอใครเงี้ยผมก็จะเป็นแบบคนอารมณ์แบบสไตล์อย่างเงี้ยฮะก็คุยกับคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยซึ่งผมเชื่อว่าถ้าจริงๆแล้วเวลาเราชอบใครหรือคบใครอ่ะเราก็จะแค่โฟกัสคนคนเดียวไม่มีเรื่องเกี่ยวกับไม่มีเรื่องเกี่ยวกับความเจ้าชู้หรืออะไรฮะมันเป็นเรื่องของส่วนตัวในเรื่องของแบบการแบบพยายามปรับกันแล้วอะไรเงี้ยผมเป็นคนพูดจาแบบอาจจะไม่น่ารักด้วยแบบบางทีแบบทำงานมาเหนื่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะจริงจังกับชีวิตเกินไปทำให้อาจจะให้น้องอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยมันดูกดดันอะไรเงี้ยผมเป็นคนแคร์คอมเมนต์มากอย่างเช่นเวลาผมอ่านข่าวหรือแบบผมทำพวกข่าวอะไรเงี้ยผมจะเข้าใจคนว่าเวลาผมเห็นพี่ๆดาราหลายๆคนหรือตัวผมเลิกกันเนี่ยผมจะชอบอ่านคอมเมนต์ว่าข้าวสารแพงมากฝนแม่งตกหรือยังวะอะไรเงี้ยฝุ่นเยอะมากบ้านกูอะไรเงี้ยผมชอบอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าคือดาราเลิกกันมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ก็แปลกนะพี่ดาราเลิกกันเยอะนะเดือนเมษาอะไรเงี้ยเพื่อนนิกกี้เลยนิกกี้ก็เลิกอาไทยด้วยเอออาไทยนิกกี้น้องเบสประธานหมู่ไหมหรือว่าโหเยอะมากเลยไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าแบบก็เดี๋ยวมันก็มีใหม่กันแหละทั้งคู่ต่างไม่ไหวไม่ต้องฝืนครับไม่ไหวไม่ต้องฝืนก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นเพลงแบบเป็นเพลงเศร้า
เป็นเพลงเศร้าๆที่เราแบบตั้งใจที่จะทำมากๆแล้วก็ขอบคุณแบบมาริโอมากๆที่มาร้องแค่ประโยคเดียวให้เรา ซึ่งไอโอก็แบบน่ารักมากเลยอ่ะผมก็คุยกับโอว่าแบบมีเพลงอยากให้มึงร้องนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้แบบบอกรายละเอียดมากแล้วเราฟังตอนแรกก็รู้สึกท่อนนี้ต้องเป็นไอโอกูว่ามึงอ่ะอย่าฝืนดีกว่าวะคำเดียวเลยคำเดียวมันก็ตกใจแล้วมันก็แบบว่าผมก็เลยว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้ายอดดีเดี๋ยวเพลงหน้าเดี๋ยวเขียนให้อะไรเงี้ยใช่อย่าใช้คำว่าท่อนเดียวมันไม่ใช่ท่อนมันประโยคใช้คำว่าประโยคเดียวแล้วกันเวียนหัวมากจริงๆนะถ้าเป็นพี่เทคโนโลยีสมัยนี้นะอัดเสียงส่งผ่านแอปพลิเคชันเลยไม่ต้องไปห้องอัดหรอกแต่ก็ไม่มีคอนเทนต์ไงฉันบอกเลยว่าแจ็คไม่ได้เสียดายหรอกไม่ได้เสียใจด้วยทำไมอ่ะมันมีแฟนใหม่แล้วเป็นนางเอกฮะมินน่าเสียใจ2วันงงมากมาบอกว่าเสียแฟนใหม่ของแจ็คบุกโกบอกว่าเป็นนางเอกไปบอกเลยเมื่อวานฉันได้ยินมาในแฉเมื่อวานนางไปโปรโมทแฉหนังเรื่องนี้แหละมีคนบอกว่านางแฟนใหม่นางเป็นนางเอกด้วยไปถามสินางเอกหนังเรื่องนี้เหรอไม่ใช่นางเอกเรื่องนี้ไม่ใช่นะเรื่องอื่นเดี๋ยวเอาให้แคบหน่อยเดี๋ยวนางเอกหนังหรือละครผลงานอะไรเยอะกว่าซีรีส์บอกแค่นี้แหละไม่เอาแล้วรู้แค่นี้มากสีน้อยสีอโศกไม่รู้หมอชิดหนูได้ยินเขาบอกมาอีกทีนึงพระราม4ไม่ได้